พวกเรายังมองว่า SME คือตัวขับเคลื่อนตัวฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับประเทศแล้วต้องยืนอยู่ต่อไปแต่วันนี้เราทำได้แค่พอไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราทำได้แค่ว่าให้เกิด SME และรุ่งเรืองในยุคหนึ่งแต่เมื่อไม่ได้รับการส่งเสริมต่อเนื่องแม้แต่เรื่องของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ยังเป็นปัญหาที่อาจารย์โคคินจกุณารับเป็นเจ้าภาพในการกิโยตินกฎหมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตของธุรกิจทิ้งเนี่ยอันนี้เราถือว่าต้องทำให้เสร็จนะคะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงยุคนี้เนี่ยกลายเป็นเกิด SME จริงแต่ SME กำลังจะตายทั้งหมดจากสภาพเศรษฐกิจก่อนโควิดและมาซ้ำเติมกับโควิด